ขอบคุณมากนะคะแต่วันนี้ยุ่งๆอะค่ะเดี๋ยวไว้คุยกันวันหลังนะโอ้ดูพี่น่าจะชอบรังไหวอะไรแบบนี้เนาะซูมาโยยะเชียบรรจุของดีค่ะหนูเนี่ยนะเห็นรังแบบนี้เราสยองอะพี่คนลุกทำไมสยองอะคะก็ตอนหนูเด็กๆอะพี่หนูอยู่ยุธยาใช่ปะแล้วมันเคยมีข่าวที่หมอฆ่าเมียตัวเองตายน่าจะทะเลาะกันหนักอะพี่แล้วพอนางฆ่าเสร็จปุ๊บอะนางก็หั่นศพเมียตัวเองเนี่ยเป็นชิ้นๆๆเนี่ยใส่ลังหวายแบบนี้แล้วไปทิ้งที่บึงสาเหล่าอะพี่แถวอะไรนะบางไทรเนี่ยพี่ลังแบบนี้เลยบึงสาเหล่าใช่พี่พี่เคยเห็นป่ะที่มันจะเป็นแบบน้ำดำๆมืดๆเหนียวๆอะพี่แล้วเรื่องกลิ่นนะไม่ต้องพูดถึงเหม็นมากคือแบบเหม็นกบกินตกไปเลยพี่แล้วเขาจับฆาตกรได้ไหมจะไปจับได้ไงอะพี่ก็กว่าจะเจอศพนะก็ผ่านไปเป็นปีฆาตกรก็เห็นไปหมดเล่าแล้วเขารู้ได้ยังไงว่าเป็นสามีอะเพราะว่าญาติฝั่งผู้หญิงเขาอะสงสัยไงที่แบบเฮ้ยเมียตัวเองตายแต่ผัวนั้นหายไปไหนเขาก็เลยเรียกร่างทรงมาดูพี่แล้วพอวิญญาณอะเข้าร่างใช่ปะนางก็มาเล่ายาวเหยียดเลยว่าใครเป็นคนทำเกิดอะไรขึ้นตายที่ไหนยังไงแต่ว่าก็ไม่มีใครจับฆาตกรได้เลยนะพี่